มาร่วมเผยแผ่บารมีนะครับเกียรติคุณของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองร้อยเอ็ดนะพระครูอัมภะวนาพิบาลหรือหลวงพ่อหนูสุวรรณโนปัจจุบันสิริอายุ69ปีพรนศา49เจ้าวาดวัดอัมภะวนารามและเจ้าคณะตำบลโนนตาลอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะ ท่านเป็นสุดยอดพระเกจอาจารย์แนวหน้าของเมืองร้อนะและแดนอีสานด้านสายเวทอาคมไม่มีใครไม่รู้จักท่านนะครับสุดยอดปรมาจารย์ผู้สำเร็จวิชาฝนแสนหาและวิชาฟ้าผ่าแรงแห่งยุคนี้แล้วก็จะมีวิชาสีพึ่งเทวดาหุงอันโด่งดังไปทั่วประเทศ เขตภาคอีสานที่ใดมีการจัดพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลต้องอาราธานานิมนต์หลวงพ่อหนูแทบทุกงานนะฮะท่านโด่งดังมีชื่อเสียงทั่วประเทศมาตั้งแต่อย่างหนุ่มในเขตภาคอีสานเมื่อมีงานพิธีพุทธาพิเศษมักนิมนต์หลวงพ่อไปนั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยแม้แต่จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศก็มีการนิมนต์ท่านไปเสกด้วย <c oughs> ขอโทษฮะ บางครั้งถูกนิมนต์ไปร่วมพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีฮะท่านก็มีความเมตตาไม่เคยปฏิเสธท่านมีนามเดิมว่าสุขวินทชัยเกิดเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์พศ24 9 7จที่ตำบลโนนรังอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันตำบลโนนรังได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลโนนตาน ท่านมีเชื้อสายขเขมรเป็นบุตรของพ่อเสาแม่ปุยวินทชัยครอบครัวประกอบอาชีพทำไร่ทำนาหลังจบการศึกษาชั้นปถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนในหมู่บ้านท่านก็ออกมาช่วยงานครอบครัวด้วยความขยันขันแข็งแต่ด้วยความเป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม ในช่วงใดที่วัดในหมู่บ้านมีกิจกรรมบุญก็จะเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ขาดปีพศ2516เมื่ออายุ20ปีจึงขอให้บิดามารดานำไปอุปสมบทที่วัดบ้านโพนสีสะอาดอยู่ที่ตำบลโนน,นรังอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระครูสิริธรรมมาจารย์หรือหลวงปูส่สีบ้าน หนองพานแยเป็นพระอุปชาพระครูปหลัดศีดาเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสุนะสุพันเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้รับฉายาสุวรณโนซึ่งแปลว่าผู้มีวัน,นะประดุษด,ดังทองหลังเข้าร่วมนะในเพศบรรพชิตแล้วเนี่ยนะครับ ท่านได้ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัดจำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดอัมะวนารามจังหวัดร้อยเอ็ดมุมานะศึกษาสอบได้นักธรรมตีโทและเอกตามลำดับท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดรวมทั้งเจ้าคณะตำบลโนนตาล ตราบจนทุกวันนี้นะครับด้านพุทธาคมเนี่ยลุงพ่อหนูมีครูคนแรกเป็นอาจารย์คา,ารวาสที่ชื่อพ่อใหญ่ศิลาสำเร็จวิชาภูผาแรงใครได้วิชานี้เมื่อฟ้าผ่ากลางแก้งบอกว่าพระอินนาะพระอินเจ้าสวรรค์อนุโมทนาสแสดงว่าเรียนจบหลักสูตรแล้ว พระที่เรียนวิชานี้เป็นร้อยร้อยรูปฟ้าไม่ผ่านะไม่สำเร็จสักรูปหลวงพ่อหนูองค์เดียวเรียนสำเร็จวิชานี้ช่วยเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชะตาฝืนชะตาฟ้าลิขิตได้ใช้รักษาคนบ้าวิกลจริตนี่ฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะในบรรดาสิทธ นอกจากนั้นยังเดินทางไปศึกษาสายวทยกับพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านอาทิหลวงปู่ศรีบ้านหนองผานแย่หลวงพ่อศรีราหลวงพ่อทองสุขวัดบูรพาหลวงพ่อบุตรดาวัดบ้านหนองเต่าร้อยเอ็ดพระครูมนูชยาจารย์วัดสว่างอารมณ์ร้อยเอ็ดหลวงปู่อ่อน น้องคายนะหลวงปู่เลววัดบ้านสนามหลวงพ่อมหาดีวัดบ้านก่อหลวงปู่ทองดาวัดศรีสุขเรียนศักด์เสกเลขยันศึกษาวิปัสนาสายสมเด็จพุทธาจารย์อาจนี่ฮะครูบาอาจารย์ของท่านทั้งหมดอาจจะไม่มีชื่อเสียงโด่งดัง ในระดับที่เรียกว่าในระดับประเทศนะแต่เก่งกาจในทุกด้านนี่นอกจากนี้ยังศึกษาตำราสายธรรมสมเร็จลุ่นนครจำปาสัก์ศึกษาวิชาความรู้ภูมิปัญญาอยีสานตัวอักรรโบราณทำให้มีความเชี่ยวชาญอีกแขนงหนึ่งโดยท่านเล่าให้สิทธิฟังว่าการศึกษาวิทยาคมสมัยก่อนนั้นต้องท่อง ให้ได้อย่างขึ้นใจไม่ผิดเพี้ยนจึงจะเกิดความเข้มขขังหลวงพ่อหนูเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติเสมอต้นเสมอปลายสมถะเรียบง่ายในช่วงออกพรรษาท่านชอบออกทุดงไปตามป่าเขาลำเนาภัยในภาคอีสานเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นตามรอยพระคาถาคตบางครั้ง เคยเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าอาทิช้างป่าท่านก็ยืนสงบนิ่งสวดแผ่เมตตาสัตว์ป่าก็เดินหลีกหนีไม่เข้ามาทำลายท่านแต่อย่างใดหลังจากได้รับความไว้วางใจจากคณะสงฆ์ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดอัมพวนารามท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกับญาติโยมพัฒนาวัดจนจเจริญรุ่งเรืองดัง,ดงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน จากการที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีพุทธาคมเข้มขลังท่านยังได้รับความเลื่อมใสศรัทธ,ธาจากพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปนะในพื้นที่แต่ละวันเนี่ยจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรที่วัดไม่ขาดสายโดยหลวงพ่อก็ให้ความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาไม่เลือกปฏิบัติแบ่งชนชั้นวรรณะแต่อย่างใด ท่านสามารถจะบำบัดทุกข์ให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้นะผมน้ำมนตนะแล้ววัตถุมงคลที่ท่านเมตตาทำให้บุคคลต่างๆจนได้รับสมญานามว่าพระบ้นบ้านพระทองคำของปวงชนฮะนี่วัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกสร้างเมื่อปี2531 มีผู้นำไปทดลองนะไม่ออกครับนะไม่ต้องบอกว่าไปทดลองกับอะไรนะนะเอาเป็นว่ารู้แล้วกันละไว้ในฐานที่เข้าใจนะตะกุดเครื่องรางสร้างชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วมีอนุภาพนะมีเรื่องราวที่บอกเล่าขานละไว้ในฐานที่เข้าใจ เพราะท่าลงรายละเอียดไปเดี๋ยวก็นะผมว่านะบางทีเนี่ยนะเรื่องของนะอะไรต่างๆนะท่านไปลงไปหาอ่านกันเอาเองแล้วกันนะครับนะบผมยังไม่อยากจะลงรายละเอียดมากนะล่าสุดเนี่ยท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสร้างบารมีนะครั้งแรกของวัดอัมพวนาราม กับการจัดสร้างวัตถุมงคลด้วยทีมสร้างและโรงงานระดับประเทศเพื่อความเป็นสากลแล้วก็เริ่มนะเริ่มโดยการช่วยกันเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อหนูสุวรรณโนให้เป็นที่ประจักษ์วัตถุประสงค์นำรายได้สมทบทุนสร้างวิหารหลวงพ่อใหญ่ศิลาชัยแล้วก็สร้างเสนาสนะภายในวัดอัมพวนารามนะครับนี่คือหลวงพ่อหนูครับ นี่นี่นี่นะหลวงพ่อหนูองค์นี้นะลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธาท่านเยอะนะพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลายคนบอกทําไมคํำพินิวไม่เอามานําเสนอผมบอกว่านะพระแต่ละรูปเนี่ยนะฮะนะอยู่ที่นะอยู่ที่นะจังหวะนะอยู่ที่จังหวะนะครับมาอยู่ที่บารมีนะของท่าน นะครับบารมีของท่านเนี่ยเปิดมานานแล้วนะครับนะแต่ในสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะยังมีอยู่น้อยแต่ต่อไปไม่แน่นะอาจจะเยอะมากขึ้นก็ได้สําหรับหลวงพ่อหนูองค์นี้นะครับนะหลวงพ่อหนูองค์นี้เนี่ยครับนะนี่รุ่นสร้างบารมีฮะนะรุ่นสร้างบารมีนี่นะรุ่นสร้างบารมีนะ เป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปเหมือนของท่านครึ่งองค์ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นทเวส่วน